ันนี้อยู่ที่ชั้น3นะฮะซุปเปอร์มาร์เก็ตโอ้นี่มาเดินเที่ยวได้นะฮะวันหยุดไม่ไปไหนมีโอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้น3อันนี้อยู่ชั้น3นะฮะเรียบเลยตู้ยงตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะโอ้นี่ร้านนี้ทีวีเยอะมากโอ้ทีวีเพียบนี่ฮะพามาดูทีวีนะฮะทีวีดิจิตอลโอทีวีเทียบไหนเจ้าของร้านสวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้มาอัปเดตให้สมาชิกชมทีวีนะฮะอุ้ยน่ารักจังเลยนี่นะฮะมีของใหม่มาบ้างไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรคราวที่แล้วรู้สึกจะมีทีวีอะไรนะ15นิ้วอ่ะเอ้ย 1,500 ป่ะใช่ไหมรอบนี้มีของเลยเหรอหมดแล้วฮะของหมดตั้งแต่รอบที่แล้วนะเหรอที่บอกว่าอะไรนะ 1,500 บาทนะใช่ๆหมดเกลี้ยงโอ้โหที่ไปได้ประมูลมานะฮะตอนนั้นหมดเกลี้ยงเลยแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่เยอะนะจริงๆเนี่ยใครอยากได้มาดูได้นะฮะนี่นะฮะอย่างนี้เท่าไหร่เนี่ยนี่ตัวเล็กๆนี้น่ารักติดงานอยู่นี่นะฮะตรงนี้ก็มีจอเล็กๆเขาที่แล้วอ่ะ 1,500 บาทเองนะสงสัยเกลี้ยงเลยที่4 นิ้วโหนี่กี่นิ้วเนี่ยเล็กน่ารักดีจังชั้น3นะฮะมาชมกันได้เลยนะฮะชั้น3ร้านนี้โอ้โหคือขายทีวีอย่างเดียวเนี่ยมันเยอะจังนะอันนี้ลองให้ดูนะชัดๆผมปักโลเคชั่นไว้ให้นะฮะก็ขึ้นมาชั้น3นะฮะบอบอเสียบแค่ตอนเข้าลูกค้าอยู่นะติดลูกค้าเครื่องซักผ้าก็มีนะฮะมาโทรมาถามได้เลยผมจะขอเบอร์โทรไว้ให้เนาะเผื่ออยากได้สินค้าตัวไหนนะฮะมีให้เลือกเยอะนะจริงๆที่นี่แต่ที่นี่โอ้โหแบบเครื่องใช้ไฟฟ้ามือ2หรืออะไรเงี้ยเนี่ยไมโครเวฟตู้เย็นพัดลมเพียบเลยนะฮะเนี่ยตู้เย็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมดเลยนะนี่ฮะใครต้องการจะเปิดร้านอาหารหรืออะไรที่แบบว่าเริ่มลงทุนแบบว่าก็ไม่ต้องใช้ของดีมากนะจะต้องใช้ของใหม่นะฮะใช้ของมือ2ลองดูก่อนนะฮะจะเปิดร้านอาหารแช่ผักแช่อะไรเงี้ยนะแช่หมูแช่ผักแช่อะไรเปิดพัดลมให้ลูกค้านั่งอะไรเงี้ยนะลงทุนสบายๆก่อนนะครับเนี่ยเดินเข้ามาข้างในนะฮะเดินเข้ามาจากบันไดก็เดินเข้ามาเลยตรงนั้นเดินขึ้นบันไดมาก็เดินจะมีหลายร้านนะฮะก็คือเรียงกันมาเลยนะมีหม้อหุงข้าวก็มีหุงข้าวแล้วก็นี่นะฮะเดินเข้ามาข้างในก็จะเจอเนี่ยชั้น2ก็มีนะฮะชั้น2เนี่ยเตารีดก็มีนะฮะจะได้ไม่ต้องไปซื้อของใหม่นะครับพอเอาของพอใช้ก่อนลองดูก่อนนะฮะหรือใครจะไปใช้ที่บ้านก็ได้นะฮะหรือลูกไปอยู่หออะไรเงี้ยซื้อทีวีให้ลูกไปอยู่หอเงี้ยนะฮะก็จะได้ไม่ต้องซื้อของใหม่นะฮะบางทีเงี้ยไอ้นี่มันกี่นิ้วอะฮะเนี่ย32นิ้วตอนนี้เท่าไหร่ฮะเนี่ย32นิ้ว39เอง29คือมันอยู่ที่ขนาดหรืออยู่ที่ยี่ห้ออยู่ที่รุ่นป่ะมันก็แต่รุ่นดี2500ก็ยังมีเลย2500ก็ยังมีใช่ค่ะ
อ๋ออันนี้เป็น LED LCD อะไรเงี้ยเป็นดิจิตอลด้วยแต่ไม่ใช่สมาร์ทยังไม่ใช่สมาร์ทสมาร์ทก็ฝากมาทางไปอ๋อเนี่ยค่ะสมาร์ทจะเป็นมันสมาร์ทหมายถึงดูเน็ตได้ YouTube ได้ดู YouTube ได้แต่ดิจิตอลหมายถึงว่าไม่ต้องเสียบกล่องละเสียบแค่เสาเสียบเสาเลยดูทีวีได้เลยนะเดี๋ยวยังไงขอเบอร์โทรไปทีได้ไหมฮะได้นะเดี๋ยวดูเบอร์โทรอีกทีนะครับเผื่อโทรมาถามได้นะสงกรานต์ไม่ปิดยังยังนะก็คือเปิดทุกวันปกติถ้าเกิดไม่ใช่เทศกาลอะไรก็เปิดทุกวันอยู่แล้วใช่นี่นะฮะแล้วมีสมาชิกโทรมาถามเรื่องเครื่องซักผ้าอะไรมาเม้นถามผมเพียบเลยมีเครื่องซักผ้ารุ่นนู้นรุ่นนี้ไหมผมบอกโอ้โหมันเยอะมากเลยมาถามเอาโทรมาถามก็ได้ค่ะผมไม่รู้นะฮะนี่นะฮะคุณโมนะฮะเดี๋ยวนะ061นะฮะ2058278นะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไปให้กวนนั้นน่ะมันไปหมดช่วงอะไรรอบนั้นอ่ะใช่โอ้ไปหมดแล้วค่ะรอบนั้นมันไปแน่นอนแหละตอนบอก 1,500 ปุ๊บคนฟลุ๊ปเลยนะที่ช่องอะไรนะช่องเด็ดมัมครับผมแนะนำเหรออ่าเดี๋ยวค้นหาที่ YouTube เขียนว่าเด็ดมัมได้เลยฮะภาษาอังกฤษเดี๋ยวดูช่องกันนี่ตรงนี้ภาษาอังกฤษนะฮะ DADMOM DAD ดีใหญ่เนาะครับใจเล็กไปหมดฮะ D แล้วก็ A แล้วก็ D Dad แล้วก็ M พ่อกับแม่ฮะง่ายๆ M M M นะฮะไม่ใช่ N M ตัว M มันลดได้ไหมมัมมัมมา Dad มัมมาอะไรเงี้ย M O M นี่นะครับเดี๋ยวดูนี่เจอแล้วนี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นแล้วขึ้นเลย For View ครับคือ For View โฟกัสเป็นลูกผมก็เลยนี่เด็ก2คนผมก็เลยตั้งชื่อว่าช่องพ่อกับแม่ของลูกเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากนะฮะเนี่ยนี่นะฮะก็พาไปชมเรื่อยนะฮะพาไปอัปเดตเครื่องเสียงมือ2ทีวีมือ2อะไรเงี้ยพาหาของถูกให้สมาชิกได้ชมเป็นทางเลือกนะใครได้ไปชมจะได้ดูนะฮะแต่ที่นี่ผมไม่ได้มานานแล้วรู้สึกจะโห6เดือน7เดือนน่าจะ8อ่ะหลัก8ไปแถวนั่นก็มีใช่มั้ยแถวฮะไปหมดในตลาดผมตลาดมือสองคลองถมปฐวีกรตลาดไทยอะไรเงี้ยฮะนี่นั่งสินค้าอุปกรณ์นี่วันนี้ได้ผ่านมาทางนี้นะฮะก็เลยมาอัปเดตให้สมาชิกชมนะฮะว่ายังมีของนะมาดูกันใครอยากได้นะฮะก็ไปนี่ไปหลายที่ฮะตลาดซื้อได้ตลาดมือสองอะไรเงี้ยนี่นะฮะเอ้าที่นี่เองนี่นะฮะมาร้านนี้เลยนะฮะเดินขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะเดินขึ้นมากันเรียวๆเลยนี่มาร้านนี้เลยนะฮะก็คือมาชมกันได้นะฮะนี่อันทีวีตัวนี้เข้าอินเทอร์เน็ตได้เลยนี่เมื่อกี้อันนี้กล่องใช่อ๋อนี่ใช้กล่องเหรอใช่ค่ะตอนนี้ในเครื่องมันเหลือในเครื่องมันอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดทีวีเราไม่ใช่อินเทอร์เน็ตเราซื้อกล่องได้เป็นยังไงฮะกล่องได้แนะนำสมาชิกหน่อยได้สมมติว่าทีอย่างบ้านผมเนี่ยยังบ้านผมพูดตรงๆเลยนะบ้านผมยังเป็นทีวีธรรมดาอยู่เลยอ่ะยังต้องใช้กล่องเลยอ่ะแล้วกล่องเป็นแบบไหนครับกล่องเป็นสมาร์ทกล่องอย่างนี้เหมือนกันนะมีขายด้วยมีตัวเท่าไหร่ครับกล่องเป็นกล่องมือหนึ่งครับผมพันบาทคือยังไงฮะถ้าเกิดสมมติเราใช้กล่องนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้เลยแบตเมื่อกี้เลยแบตเมื่อกี้ที่ดู YouTube ช่องผมเลยใช่แล้วก็เอาแล้วรีโมทที่มันกดก็คือได้เลยที่เมื่อกี้ที่กดหาช่องอ่ะได้เลยใช่ๆนี่ร้านผมหาได้เลยอ๋อ 1,500 เท่านั้นเพิ่มอีก 1,500 ไม่ต้องเปลี่ยนทีวีใหม่สมมุติว่าทีมีทีวีอยู่แล้วที่มันไม่ใช่สมาร์ททีวีทีวีธรรมดาซื้อกล่องตัวนี้ไป1,000 ถ้วนเสียบได้เลยเสียบแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะโอ้ไปบ้านไปทางมือถือนี่นะฮะเป็นทางเลือกนะสมมุติว่าคนที่ทีวีไม่เสียสักทีอย่างเช่นผมเนี่ยทีวีไม่เสียสักทีนะฮะทุกวันนี้ต้องเอาโน้ตบุ๊กมากางเอา HDMI ต่อนะอันนี้เชื่อม Wi-Fi ได้เลยอ๋อตัวนี้มันต่อ Wi-Fi คือเกาะทีเดียวอยู่เลยใช่ Wi-Fi ได้เลยเหมือนนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนี่นะฮะ 1,000 บาทนะซื้อได้ทั่วไปครับผมแต่ถ้าต่างจังหวัดโทรมาส่งด้วยซื้อที่นี่ก็ได้ได้นะที่นี่ส่งให้ถ้าต่างจังหวัดเขาอยากซื้อเนาะของชิ้นเล็กๆส่งได้ฮะชิ้นใหญ่ก็ต้องมันมีค่าค่าประกันค่าประกันค่าอะไรด้วยอ๋อนี่นะฮะถ้าใครสนใจเนาะหรือจะมาดูที่นี่ได้เลยนะฮะบางทีลองคุยกันเนาะซื้อไปทั้งชุดเลยซื้อทีวีนี้แล้วก็ซื้อกล่องไปเลยให้พี่สอนวิธีใช้ให้เรียบร้อยเลยจะได้เลยนะฮะเนี่ยโหนี่เปิดช่องผมดูเลยนะฮะเนี่ยวันนั้นมีเด็กมาด้วยนี่หนีเลยนะฮะเอาละ
สนใจมาชมได้เลยนะฮะชั้น3นะชั้น3เดี๋ยวผมจะปักโลเคชั่นของวัดไว้ให้แล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ก็ได้ว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ไหนนะฮะบางทีอาจจะเห็นตึกแล้วงงๆว่าเฮ้ยมันใช่ซุปเปอร์มาร์เก็ตจริงเหรอซุปเปอร์มาร์เก็ตมันต้องอย่างนู้นอย่างนี้แหละฮะดิบๆเลยซุปเปอร์มาร์เก็ตของหลวงพ่อพยอมนะฮะจะแบบว่าเนี่ยธรรมชาติอย่างนี้เลยนะฮะเป็นตึกอาคารอย่างเงี้ยเนาะสนใจมาได้เลยนะฮะนี่นะฮะเบอร์โทรเมื่อกี้ผมเดี๋ยวผมจะปักไว้ให้อีกทีนึงนะฮะเบอร์โทรใต้คลิปนะในคำอธิบายใต้คลิปกดเข้าไปดูได้นะฮะแล้วก็ผมจะขึ้นให้ในคลิปด้วยเลยโอเคไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับ